อากาศก็จะอยู่ประมาณ18องศาพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเด้อจ้ามาพบมาพอกับสาวหม่องคือเก่าเด้อจ้ามื้อนี้สาวหม่องสิพาไปเฮ็ดนานผักพี่น้องหรือว่าแปลงปลูกผักเนาะจ้าสาวหม่องก็ตื่นแต่เช้ามื้อนี้ก็18องศาพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วเด้อจ้ารักษาสุขภาพได้เด้อจ้าก่อนจะไปเฮ็ดงานสู่งานเนาะจ้าเฮาก็ต้องหนึ่งข้าวก่อนพี่น้องภาคอีสานบ้านเฮาก็กินข้าวเหนียวเด้อจ้าบ้านสาวหม่องกินข้าวเหนียวเด้อเฮาก็สิมาซ้ายข้าวเนาะจ้าหอมเด้อพี่น้องข้าวใหม่หอมน่ากินครับฮ้อนเขาฮ้อนๆจ้ะฮ้อนๆเลยด้วยจ้ะเป็นกล้องโจโก้เลยจ้าอาหารง่ายๆด้วยจ้ะทอดไข่ทอดเลยดังเตาถ่านดังเตาถ่านนี่ละพี่น้องหอมดีทอดเต่าท่านสาวหม่องที่มาใส่เต่าแก๊สแล้วมันจะสาวหม่องทอดเมื่อได้ปอกไข่ให้พี่น้องเบิ้งจ้ะสาวหม่องทอดไข่เป็ดกับไข่ไก่ผสมกันจ้ะให้มันหอมไข่เป็ดกับไข่ใหญ่ดีได้พี่น้องมีประโยชน์ดีสาวหม่องเลี้ยงอยู่หลังบ้านอยู่ใต้เราจ้ะเลี้ยงแบบบานๆเขานี่ล่ะจ้ะทอดกรอบๆจักหน่อยให้มันแซ่บก็ทอดเสร็จแล้วลงมาเลยสามหม่องมักกรอบๆแบบนี้จ้ะเป็นแต่แซ่บบ่พี่น้องเอ้ยสามหม่องมาทงอากาศเย็นๆเป็นหนาวๆเด้อจ้ะสามหม่องจะเปี่ยวบักยกอยู่อีกนานึงจะพาพี่น้องมาเฮ็ดอันนานพักจ้ะถึงฤดูปลูกผักแล้วสาวหม่องค้าจะงานวัดอยู่กับว่าท่านได้เฮ็ดหยังกับเขาพี่น้องก็เลยสิมาเอาบักยกอยู่ทงไปกลนเฮ็ดซอยกันโอ้ยตกลุบป่าป่าเตี้ยปลาคอเต็มเลยปลาคอได้ให้น้าเขาเกี่ยวหรอมีตัวใหญ่อยู่ตัวนะแล้วน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งกว่านี้ก่อนพุ่นนะอุ้ยป่าบอนย่างหลายเลยเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนใครมาจอบเบิ้งว้ายได้ปนพุ่นแล้วเนาะพุ่นน่ะตัวบักใหญ่พุ่นน่ะใหญ่เลยบอนใหญ่เติบอยู่ได้นะป่าหยังล่ะปลาคอ
ปลาโคได้นะขุดดินกันก็ได้เด้บรรยากาศพี่น้องย้ำมือเสาป่าใหญ่ป่าตูใหญ่ยูนั่นนะเดี๋ยวเคยมาเอาไห้นามันนั่นก่อนกองสั้นก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวหม่องน้ำได้เด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เด้อจ้าพี่น้องถ้ามาคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำได้เด้อจ้าลมหนาวมื้อนี้เป็นอากาศเย็นคักท่านเย็นพุทธะข้าเจ้าก็เลี้ยงหัวอยู่จ้าเลี้ยงอยู่นะสาวหมอกเดี๋ยวจะท่าเห็บเบิ้ง360องศาจ้ะบรรยากาศทงไฮทงนาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนอกจากเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วๆก็เหลือแต่ต่อเฟียงแต่ว่าน้ำก็ยังเหลือหลายอยู่ป่าขอนก็ยังเหลืออยู่ด้วยนะจ้ะในน้ำก็ยังมีป่ามีหยังอยู่เดี๋ยวรอมันนานๆพุ่นละเห็นมันแห้งพุ่นละเดี๋ยวสาวหม่องก็แฟนสิมาจับอากาศหนาวเย็นๆก็เป็นวัดพี่น้องสาวหม่องมือสาวเนี่ยตันดังพี่น้องก็รักษาสุขภาพน้ำแน่เด้อจ้าเป็นห่วงเด้อจ้าด้วยความปรารถนาดีจากสาวหม่องเด้อจ้าเป็นห่วงเนาะพี่น้องเพราะว่าแต่ไผ่เนาะพี่น้องโรคภัยไข้เจ็บมันก็หลายเพราะว่าแต่เรื่องอีหยังเนาะพี่น้องเฮาก็ป้องกันตัวไว้น้ําเนาะจ้ะล้มแหงคักพี่น้องได้ยินเสียงล้มบ่มีรถสาวล้มหนาวเป็นเย็นๆคือจังอยู่ในตู้เย็นนี่ล่ะจ้ะช่วงนี้ล้มหนาวกําลังมาบรรยากาศไฮเลยแล้วเนี่ยดังไฟผิงไฟกี้เขาจี้เนาะกลิ่นหอนๆก็จะแสบคักคุณกระทอมนะแต่เก่าสมองมาดำให้ดำนะเวลาฝนตกสมองกะลีอยู่กระทอมนั่นแล้วจะกระทอมเสาหมองพูดแฟนเสาหมองอยู่ทั้งพูดเดี๋ยวบกจกอยู่กระทอมไปก้นนานพักอีกนานหนึ่งจ้ะล้มมาวันนี้เย็นสาบซาเลยจ้ะล้มหนาวบรรยากาศทงไฮทงนะแล้วหม่องกระท่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมเด้อจ้าวิถีชีวิตอีสานเนาะจ้ะได้บรรยากาศอีกแบบนึงดอกหยาอันนี้หลายทั้งฟังสางสาวหม่องเนียนหยาอีหยังเนาะเห็นพอเอิ้นว่านหยาอันหางมาจอกมันจิแพคักเด้บัดเนี่ยจะปลูกหยังมันก็คุ้มเบิดแต่ว่ามันก็งามอยู่เด้แต่ว่าปลูกหยังไว้มันก็คุ้มเบิดเลยจ้ะคุณน่ะล้มมาพี่น้องคุณน่ะล้มหนาวเนาะจ้ะเอ้ยเย็นโอ้ยล้มมั้งวันนี้เย็นนี่หรือเย็นๆแบบในตู้เย็นนะจะเย็นๆไปหนาวๆนะจ๊ะได้ฟิลอีกแบบนึงพูนลมหนาวมาแล้วหยาค้าขังวะคณะอีกจักน้อยก็จะได้มาเกี่ยวสันแล้วพี่น้องนี่เกี่ยวไอ้ไผ่หยาเนาะจะเฮ็ดหลังคามุ้งหยาค้าจ้ะต้นบะกอกนะสาวหม่องเด้อสาวหม่องสิพาพี่น้องเก็บบะกอกก้อนสิไปก้นหนานผักเด้อจ้ะสาวหม่องมาเอาบักจุกอยู่นะทงนี้เห็นบะกอกพอดีพี่น้องสาวหม่องสิแวะเอาไปใส่ตับบักฮุ้งดำศพเนาะจ้ะนี่ต้นบะกอกนะสาวหม่องกระต้นใหญ่เติบนี่จักหน่วยบ่เนาะเดี๋ยวสาวหม่องเก็บบะกอกเห็นอยู่หน่วยหนึ่ง
มะกอกไส้ตำส้มโอ้ยล้มกับล้มค่ะล้มหนาวอันไส้แดดก็เห็นเงาสองมองพี่น้องเห็นชัดป่ะจ้าเอาสามหน่วยก็พอละเดี๋ยวมือหลังมาเก็บใหม่อุ้ยได้บรรยากาศค่ะก็ได้เฮ็ดเสร็จแล้วล่ะจ้าตอนเฮ็ดสาวหม่องก็บ่ได้ท่าให้เบิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่ามันแดดมันก็เริ่มฮ้อนเนาะจ้าแต่ว่าก็เป็นลมหนาวๆเย็นๆอยู่ดอกจ้านานพักสาวหม่องอันนี้ก็สาน้ำจ้าไว้ทาหดผักหดมีปลูกผักแล้วเขาก็ต้องใส่น้ำสาสาเสาหมองนี่เป็นสาใหญ่ยาวอยู่ด้วยจ้าให้เพิ่นขุดยาวเลยเนาะป่ากระหายเลยนะจ้าเสาหมองก็ปล่อยป่านิ้นป่าหยังต่างๆปัตตะเพียนเนาะจ้าแหล่งน้ำก็อุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องตอนนี้สาวหม่องก็เฮ็ดหนานพักเสร็จแล้วจ้าก็บ่หลายแล้วก็บ่น้อยเฮ็ดหนานไว้ถ้าปลูกผักบัวผักกระเทียมเนาะจ้าเดี๋ยวสาวหม่องสิพาเก็บมันเนาะจ้าพี่น้องกับแม่สาวหม่องกำลังจับปลาข่อนอยู่พุ่นน่ะนี่ล่ะชีวิตของอีสานจ้ะชีวิตเช้าให้เช้านาเนาะมีความสุขจ้ะสาวหม่องสิพาเก็บมันแม่มันนี่อย่างอันเนี้ยก็เอิญนะอันมันบักเห็บเดี๋ยวสาวหม่องสิพาเก็บมันบักเห็บสาวหม่องเก็บได้น้อยนึงแล้วสาวหม่องก็เก็บได้น้อยนึงแล้วจ้ะแล้วเก็บอีกเนาะจ้าแม่เข้าไปเบิ่งกล่องกันจุกโกอยู่คุณนะอุ้ยอุ้ยไม่สามารถเบิ่งคุณนะกล่องกันจุกโกอยู่คุณนะมองมาต้มกินคุณนะแล้วว่าคนหัวเนี้ยอุ้ยคุณนะกล่องกันโจโกอยู่แม่คุณนะอุ๊ยกล่องกันโจโกเลยเอาแม่เก็บดูอุ๊ยพี่น้องเอาแม่เก็บดูแม่กันให้พี่น้องเบิ่งแน่ทัศน์เนี่ยอุ๊ยงามเถอะวะเนาะได้มันบักเห็บเพื่อนมันบักเห็บเก็บบ่พอจะกินเก็บหลายกินทั้งหมดพอกินแล้วเก็บไปพอกินหมดง่ายๆยาวเลยบ้านเมย์ทั้งคู่เด็กเลือกมาหันนะรอเดี๋ยวก็ได้เอาหยิบแต่เงามันกันหยิบแต่เงานี่หัวง่ายครับนั่นๆๆมันมากอยู่กับดินจริงๆก็มันหัวขาวเจ้าว่าว่าได้เอาดินหัวมันหัวโน้นมันเดี๋ยวเก็บหลายๆแล้วก็ให้เก็บภาพก่อนเด้อแม่เดี๋ยวให้ใส่ฟูมือจกโกก่อนอันอุ้ยเขาเปิดเบิ่งซาดซั่นดอกนี่มันนี่หยังกล่องจกโกนี่ซั่นดอกปั้นหัวยาวปั้นหัวยาวมันอยู่ในดินกันแล้วนะตัวนั้นมันลงหัวไม่ได้เอาดินถมหัวมันคนเลยเพราะว่าคุณน่ะถึงที่ถ้ามันลงดินมันหัวยาวได้ล่ะหัวแม่นมันเป็นน้ำพันธ
พันธุ์พันธุ์ของยายมะลิเนี่ยหัวเงาเนี่ยอืออันนี้เดี๋ยวแม่ถือนิ่งๆก่อนเก็บภาพก่อนอืมมาเลยมาใส่ถุงเลยแม่ว่างามบอกเหงาเนี่ยพุ่นนะกล่องโจโก้ยุบพุ่นนะหัวดุกตัวมันบ้านนั้นคุณหัวไปหัวน้ำเคี้ยวไปอืมจะให้มันเก็บอีกให้มันตรงกันสำนันละก็ถิ่นเมือดเก็บหลายถิ่นพร้อมไหมถิ่นหลายถิ่นไม่เมือดคุณนะหัวน้อยอย่าหยิบหดน้ำไว้น้ำไว้ให้มันนั่นแม่ทูให้ท่านผู้ชมมึงเนี่ยเปิดถงอาซาเนี่ยแม่ก็หันหน้ามาน้ำแม่เงยหน้าขึ้นมาเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวถือนิ่งๆก็เด้อจับภาพกันอุ้ยงามเนาะโอเคมันบักเห็บเก็บได้หลายเติบจ้ามีต้นหัวงามๆเอาไปหนึ่งกินเนาะจ้าคุณน่ะปลูกไว้บ่หลายได้แต่จะปลูกน้อยเดียวเดี๋ยวเฮามาเก็บบักฮุ้งไว้แต่บ่มกินเนาะจ้านี่เอาไว้นี่ปึ๊บอุ้ยอย่างย่อยใส่โอ้บิดเนี่ยนี่ลงมาก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาหน่อยไหมหน่อยนี่นี่สุกแล้วโอ้ยต้นมะพร้าวนั่นนี่ก็สุกแล้วบ่มอีกจักหน่อยก็กินได้ดอกอึ๊บอื้อ3หน่วยก็พอแล้วจ้ะล้มเย็นสบายดียุทงยุทานะจ๊ะสาวมองก็ขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนี้เด้อพี่น้องสำหรับมือหนาพอกันไหมสำหรับมือนี้สวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวมองน้ำเลยเด้อไปแล้วพี่น้อง